งแรกสำหรับเมกะเวฟคุ้มค่าถึงกับถนนเส้นนี้ Walking Street พัทยาเสียงดนตรีเริ่มเข้ามาเราเริ่มรู้สึกว่าการเดินทั่วไปของเรามันจะเดินปกติไม่ได้แล้ว Walking Street ของจริงความสุขที่ได้จากการเดินความสนุกที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นรถต่อนี่แหละเชื่อใสๆแต่ก็สนุกบนถนนเส้นนี้ได้นั่นสิโอเค Walking Street พัทยาทั้งหลังมาคือปิดตัวตายเรามาจอดรถที่แหลมบาลีไฮเท่ากับว่าเราจะมาท้ายของ Walking Street พัทยาคุ้มค่าตื่นวันนี้นะส่วนใหญ่เราก็จะปะทะเห็นทางเข้าแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปด้านหน้าแต่เรามาจากด้านหลังฟีลลิ่งแบบไหนเหรอฟีลลิ่งเหมือนประมาณแบบค่อยๆสนุกค่อยๆสนุกมันเป็นแบบนั้นจริงๆร้านนี้คือไอศกรีมแต่ว่าเป็นฟีลลิ่งแบบเกาหลีชื่อร้านว่า The Snow Cap Bingsu เป็นร้านนึงที่ดูแบบน่ารักกุบกิบดูเมนูที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ถ้าใครแบบว่าเดินพัทยาร้อนๆแล้วก็อยากได้อะไรเย็นๆก็มาได้เราอยากมาหาความสนุกใน Walking Street เราอยากรู้ว่าพร้อมที่จะส่องสว่างความสนุกในค่ำคืนนี้จะเจอกับอะไรบ้างมาดูฝั่งนี้ก็จะมี Feeling Street หม่าล่าอยู่ปลาหมึกย่าง120บาท1ตัวซาซิมิ130บาทอะในเวลาเดียวกันก็มีขนมไทยอยู่ด้วยหมูปิ้งไส้กรอกอีสานหรือจะมาฝั่งของแบบข้าวเหนียวมะม่วง60บาทราคาถูกนะคะ60บาทOroso. Hi, I'm doing it in here. You can check. Yeah, you can check you like buy drink, you don't like for hot. No be money. I see. อันนี้เป็นโชว์กับสาวรัสเซียจะเป็นแบบสาวรัสเซียหมดเลยอยู่ในนี้เป็นแบบโชว์แน่นอนว่าพูดถึง Walking Street ก็จะมีเรื่องของโชว์สาวๆ สวยๆเซ็กซี่ No camera No problem Just watch Right Okay Thank you ไม่ได้ข่าวเขาก็ห้ามถ่ายด้วยค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่ร้านที่ติดกันขายสูตรจ้ะเมื่อกี้นี่คือ Russian Show ใช่ป่ะมาดูนี่สายมูก็มาจ้ะคือจากรัสซิ่งโชว์ตรงนั้นก็มาขอเงินขอทองกันเลยนี่เป็นแบบศาลเจ้าท่ามกลาง Walking Street นะคะคนไทยก็อาจจะเรียกว่าพระสังฆาจารย์หรือเปล่าประมาณนี้โอเคมีฟีลลิ่งของแบบซีฟู้ดจัดใหญ่จัดโตร้านอาหารซีฟู้ดนี่อันนี้กุ้งมังกรตัวใหญ่มากกิโลละ 2,400 ปลาต่างๆใครที่อยากแบบฟีลลิ่งแบบซีฟู้ดอ่ะก็ได้เลยอันนี้เมนูอาหารทั่วไปเนาะครับก็แบบ200กว่าบาทอะไรแบบนี้แหละเริ่มต้นใช่ไหมคะก็โอเคเนาะคุณภาพแบบนี้ไซส์ซีฟู้ดแบบนี้อ่ะแนะนำลองมาชิมกันดูค่ะซ้ายซีฟู้ดจัดเต็มขวาสวีทมากๆเลยอ๋อมีไข่เจียวด้วยนี่ไข่เจียวใส่แหนม50ค่ะอ๋อถ้าใส่แหนมถ้าหนูเอาแบบไข่เจียวอย่างเดียว40บาท40บาทมีพร้อมข้าวใช่พร้อมข้าวแล้วแหนมคุกเท่าไหร่50จะไข่เจียวเครื่องต่างๆแหนมคุกที่โนโตะอยากกินได้มากินในนี้เฉยถามว่าถ้าถามหาของหวานจะมีไหมโอ้มีเรามีแบบว่าข้าวโพดอบเนยอ่ะข้าวโพดไหมข้าวโพดปิ้งไหมมีทั้งที่เป็นแบบปิ้งแล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบคลุกเนยอ่ะราคาอยู่ใน Walking Street ที่มีแต่ชาวต่างชาติราคาจะเป็นยังไงเหมือนกันเนาะเราอยากรู้อยากรู้อันนี้ถ้าเป็นคลุกเนยเท่าไหร่อะคะ30บาทปกติแล้วอ่ะอ๋อจะเป็นนึ่งคลุกแบบนี้จะเป็นนึ่งอ๋อของพี่นัทเอาเป็นเผามาครับเวลาเผามันจะหอมๆใช่ไหมใช่นี่พี่นัทเห็นมันสดปะล่ะแล้วตักเลิกๆเลยเอานมหอมมากหอมมากโอ้นมแบบล้นอ่ะจ
ทีเด็ดที่นี่คือเขาหอมเพราะว่าข้าวโพดเขาเป็นข้าวโพดที่แบบย่างอะค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของความเผาข้าวโพดความย่างน่าจะชอบนะส่วนตัวแต่ถ้าไม่เอาแบบย่างเผาแบบอบเฉยๆก็มีค่ะหวานให้ต่ออีกเลเวลเป็นไอศกรีมตุรกีหวานเย็นและสนุกอ่ะมันนี้ไหมโอเค yes mango vanilla ช็อกโกแลตและวานิลาโอ้โหคือกว่าจะได้กินเนี่ยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ๊อ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 บสุดท้ายก็ได้ลองค่ะ Thank you How much 80 80บาทกับความสนุกนี้คุ้มค่าตื่นมากเลยต้องจ่ายไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มหวานหอมอร่อยตุรกีสไตล์ Tattoo มั้ยล่ะบอกไว้ก่อนว่าสเตชันนี้มีทั้ง Tattoo มีทั้งเจาะใหญ่โตให้เลือกกันเต็มที่แฟชั่นแท็ตทูและงานเจาะอยู่ตรงนี้50บาท30บาทนี่ไงดอกไม้ไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ไซส์เล็กนะเอามาเอามาเลยเอาเลือกลายเลยพี่มันมีอันเล็กๆป่ะอ๋อนะ20อ้าวนู20เล็กๆอ่ะ20เล็กๆอ่ะกุบกิบนี่ๆ20บาทมีคุณอนัทไปเลยฮะอยากเป็นอะไรผีเสื้อดาวดอกไม้หรือว่าอะไรลองดูสิว่าขั้นตอนได้แทททู20บาทมันเป็นยังไงรวดเร็วกี่นาทีแบบไหนแค่ไหนอ่ะจัดไปเลยค่าแทททูนี้20ค่าติด10บาท30 30บาทอ่ะมาดูนัดนี้ครั้งแรกครั้งแรกครับอย่างนั้นรวดเร็วปานสายฟ้าทำเองได้กุบกิบเล็กๆนี้เท่นะกุบกิบมินิมอลพอเราเดินมาได้เรื่อยๆเรามาจากด้านหลังใช่ไหมคะความสนุกมันมากขึ้นเสียงดนตรีหลากหลายสัญชาติเริ่มเข้ามาเราเริ่มรู้สึกว่าการเดินทั่วไปของเรามันจะเดินปกติไม่ได้แล้วมันจะมีกรุ๊ปตุ่มน้องโตไม่ได้ดื่มแต่แบบมีดนตรีสดที่มันสายล็อกอาร์ตเราก็แค่มายืนแบบฟังความแบบสนุกความแบนที่เขาเล่นกันตรงนั้นมันก็ชิลแล้วอ่ะนี่คือยังไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะเขาบอกก่อน Walking Street ของจริงความสุขที่ได้จากการเดินWalking Street พัทยาที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนนั่นนี่คือบอกว่านักท่องเที่ยวนี่ยังไม่เท่าเดิมเลยนะความคึกคักยังไม่เท่าเดิมนี่ขนาดนี้เราไม่ได้เข้าไปดูพวกโชว์ต่างๆเลยนะแค่แบบเดินแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเห็นอารมณ์ความสนุกเราก็แบบฟินแล้วอ่ะขาดไม่ได้สายมูสายบุญสารแบบเจ้าที่เจ้าทางเป็นต้นไม้ใหญ่นี่เหมือนแบบต้นมะขามน่าจะเป็นแบบลูกคาเทวดาอะไรอยู่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากจริงๆคือถึงขั้นตั้งศาลอ่ะไหว้ขอพรกันเลยละจ้าท่ามกลางความแบบว่าโชว์ต่างๆบีการินพัทยาก็คือยิงปงยิงปืนได้เช่นกันตรงนี้นี่แหละ Walking Street พัทยาบีการินเข้ามาพี่มีการเริ่มต้น100นึงเหรอ15ช็อต100บาทใช่มั้ยคะก็คืออันนี้แถมเป็น20นัดได้ครับ20ช็อตได้20ช็อตก็จะเป็น101แถมให้แบบนั้นใช่ใครอยากจะมาเล่นปืนมีการฟิลลิ่งแบบว่าสนุกสนานแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไปแบบงานวัดได้เฮ้ยโอเคนะเมื่อกี้ยิงปืนลองจินตนาการว่ามันจะมีกีฬาอะไรเข้ามาอยู่ในนี้ได้อ่ะดาวตีปิงปองอ่ะมีอะไรอีกคิดว่ามีกีฬาอะไรอีกที่มีแน่ๆคือยิมนาสติกมวยไทยจัดหนักกีฬาเข้าไปอีกมวยไทยมีล่าเวทีจริงๆกันตรงนี้โอ้เสียดายตอนที่เราตกมาถึงเขาเพิ่งชกกันเสร็จไปพอดีเลยรักมวยไทยอ่ะดูดีไหม
ไหมดูดีไหมลุงเป็นมวยปะแต่แน่นอนว่าไหนๆเรามาแบบ walking street แล้วเราเจอฟีลลิ่งของดนตรีแบบอินเดียแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเล่นกองของชาวอินเดียอยู่เลยไหนๆก็จัดไปสักคอร์สนึงอยู่ในเมืองไทยเลยค่ะในความรู้สึกนั้นแน่นอนความสนุกนี้เลยถูกส่งต่อไปถึงชาวต่างชาติแล้วตนเลยได้รู้เลยว่าทำไมถนนเส้นนี้ถึงเป็นหนึ่งในถนนเส้นที่โด่งดังในระดับโลกค่ะเรามา walking street เราเน้นเดินและฟินและชิลและสนุกและมันกับมันแต่ว่าเราก็มาเจอกับคนที่เขาแต่งตัวแบบว่าสร้างความสนุกสนานเป็นแบบผีตัวสูงๆอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ได้ถ่ายรูปกับเขาอะไรอย่างนี้ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นการันตีโดยนโตะเที่ยวใสๆแต่ก็สนุกบนถนนเส้นนี้ได้เราตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เราเดินมาจากข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้ามันฟีลลิ่งแบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแบบความสนุกมากขึ้นดนตรีความเล่าผู้คนรอยยิ้มเสียงหัวเราะเฮฮาวู้วู้วู้ระเบิดตูมพุกแตกอะจบถนนเส้นนี้รู้สึกแบบได้แชร์ความสุขกับทุกๆคนบนถนนเส้นนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะนี่คือทางเข้าอย่างเป็นทางการ walking street ไม่พูดอะไรมากนะคะเห็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นละกันก็ตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ได้ดื่มไม่ได้เข้าบาร์หรืออะไรก็ตามแต่แบบมันสนุกมากขอบคุณเพิร์สที่ทำให้การเดินทางของเรามีความสุขเสมออย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันHersh Thailand ค่ะ